ลางจะเนื้อตายขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้เวลานำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านมาเสิร์ฟส่งผู้ชมวันนี้เราจะไปตามหาชาวบ้านเรียกว่าดอกดินหรือว่าดอกกระเจียวขาวจะมีความรู้ดีๆกินกันแบบยาวๆจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้ครับมาถึงก็เจอเลยครับเอาเลยแม่โอ้โหตาดีแท้เอาโลดครับเอาโลดมาถึงยังไม่ทันถึงจุดเป้าหมายแม่เห็นข้างทางลงมาเก็บซะละสวยด้วยเลยอันนี้คือดอกดินหรือว่าดอกกระเจียวขาวนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับบรรดาเดอะแก๊งของสตังนะเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้ว6 ปีคุณผู้ชมครับคราวที่แล้วเนี่ยสตางกับทีมงานมาถ่ายทอดเรื่องราวของหน่อโจทย์อร่อยมากนะมันเป็นหน่อไม้เล็กๆแต่ว่ามันอร่อยมันกรอบมันกรุบนะวันนี้เรามีกินด้วยนะครับแม่เตรียมมาให้แล้วแต่ภารกิจวันนี้เนี่ยเราเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของป่าชุมชนเขาพระอังคารเป้าหมายในวันนี้ก็คือถึงฤดูกาลในการเก็บดอกกระเจียวดอกดินดอกกระเจียวดอกดินเขาก็เรียกลูกคนทั่วไปจะเรียกว่าดอกกระเจียวขาวนะครับแล้วก็กรรมวิธีที่สตังบอกว่าที่นี่เขาจะกินกันยาวๆกินกันยาวๆยาวไปถึงขนาดถึงลูกถึงหลานเขาทำยังไงแม่สำรวยเขาก็จะใช้วิธีโดยมีการป้องกันระหว่างไม่ให้ขุดหรือว่าไม่ให้ดึงเอาหัวเอาเถาของเขาขึ้นมาแล้วก็จะกินเฉพาะยอดด้านบนแล้วใน1ปีเนี่ยมันมีอยู่กี่ช่วงครับ1ปีก็จะมีแค่ช่วงเดียวลูกแต่ว่าจะยาวหน่อยนึงหมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาเลยทีเดียวพอฝนมาทุกอย่างก็สดชื่นใช่ไหมฮะก็คือถ้าเกิดพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณ3เดือนหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับดอกก็จะร่วงโรยไปรอฝนมารอบหน้าได้เวลาที่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกก็เก็บกินเพราะฉะนั้นกฎของชุมชนที่นี่ในการจัดการเพื่อให้มีการกินแบบยั่งยืนนะก็คือห้ามขุดหัวออกไปปกติแล้วเขากินสดได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ชมเขากินสดได้นะขอสักดอกได้อร่อยหอมจ้ะหอมค่ะ
คุณผู้ชมมันหอมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอ่ะมันมีความแบบอาโรมาเลยคุณผู้ชมมันฉ่ำน้ำอยู่เมื่อคืนฝนตกนะครับเช้านี้อากาศโดยดีคุณผู้ชมโหเดี๋ยวเราไปลุยเก็บกันอร่อยตอนนี้แม่สำรวยเจอ1ดอกดอกใหญ่ป่ะดอกใหญ่ป่ะขนาดพอดีเอาเลยแม่โอ้มันบางทีมันต้องมุดรอดเนาะใช่ค่ะเอาเลยจ้าแม่ใช้วิธีนี้เลยแม่ดึงเลยอ่ะครับก็คือหัวมันก็ไม่ได้ขึ้นมากับเราค่ะแม่สำรวยบอกว่าถ้าเราใช้วิธีการในการที่จะดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือมันชัวร์สุดแล้วเพราะว่ามันจะทำให้หัวเนี่ยมันไม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับแม่ใช่ตาบอกว่านะคุณผู้ชมกระเจียวขาวเนี่ยดอกมันจะออกมาก่อนต้นต้องออกดอกก่อนนะครับเป็นต้นไม้ที่แปลกกันนะคุณผู้ชมเนาะมันต้นนี่แหละยังไม่มีต้นขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ตาเด็ดออกมาเนี่ยมันยังไม่มีต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าพอดอกมันร่วงไปต้นมันจะขึ้นมาเป็นใบเหรอครับแล้วส่วนต้นเขาเอาไปกินไหมตาก็กินได้ครับกินได้ต้นยอดอ่อนๆมันนะอ๋อต้องเอาแค่ยอดอ่อนๆนั่นแหละต้นมันอ๋อหน่ออ่อนแบบนั้นก็กินได้เอาไปแกงก็ได้เนาะสตังดูจากลักษณะดอกมันเนี่ยมันจะมีกลีบบางๆเนี่ยประมาณเหมือนเป็นปากถ้วยนะประมาณ2กลีบใหญ่ๆแล้วก็มีกลีบเลี้ยงสีชมพูแล้วก็มีกลีบด้านนึงที่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเกสรเนี่ยออกสีเหลืองๆนะตาเนาะลักษณะรูปถ้วยนะสตังมองแบบนี้นะลักษณะรูปถ้วยแล้วก็มันเท่มากตรงที่ว่ามันจะออกดอกก่อนที่จะมีต้นคุณผู้ชมเนาะต้นไม้อื่นเนี่ยจะต้องเป็นต้นก่อนถึงจะติดดอกออกผลแต่กระเจียวขาวหรือว่าดอกดินเนี่ยมันออกดอกก่อนถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นต้นแต่ว่าต้นอ่อนที่ตาชี้ให้ดูเนี่ยแบบนั้นก็เอาไปกินได้นะเอาไปลวกแล้วก็กินกับแจ่วกินกับแจ่วแซ่บบ่นี่มักหลายบ่มักหลายมักหลายมักกี่ลีอันนี้ตาบอกว่ามันแก่แล้วดูยังไงอ่ะดูมันรวยก็คือคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยมันจะรวยแล้วนะคือข้างล่างอ่ะมันจะโรยแล้วกลีบของมันเนี่ยแล้วก็เหลือแค่ดอกเดียวแล้วก็ยังมีหน่ออ่อนเนี่ยที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาส่วนของดอกเนี่ยคือลักษณะดอกมันบอบบางนะตาเนาะตัวนี้เพิ่งโรยแล้วนี่คุณผู้ชมส่วนอันนี้คือเพิ่งโรยอันนี้เห็นได้ชัดเลยแต่นี่ก็คือยังกินได้ได้อ๋อคุณผู้ชมหวานอ่ะดอกนี้หวานหอมไหมหอมคุณผู้ชมมันเกี่ยวไหมตาว่ามันแก่และมันหวานแต่ผมรู้สึกเท่าที่กินมา3ดอกดอกนี้นะจะหวานสุดเหมือนมีน้ำหวานเกสรนะสภาพนิเวศหรือว่าพื้นที่ป่าบริเวณที่เราจะสามารถมาพบเจอดอกกระเจียวขาวหรือว่าดอกดินเนี่ยบรรดาแม่บอกว่ามันเป็นป่าเต็งป่ารังนะต้นเต็งต้นรังขึ้นแล้วก็จะดินร่วนปนทรายคุณผู้ชมแล้วก็สลับกับโขดหินแล้วก็จะมีตามซอกที่มันมีความชื้นน่ะ
หัวปีที่แล้วที่มันเหี่ยวไปต้นมันเหี่ยวไปเนี่ยมันก็ยังมีหัวอยู่พอได้น้ำฝนมามันก็โผล่ขึ้นมาชาวบ้านก็จะมาเก็บไปรับประทานแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ดอกมันบานแล้วร่วงลงไปมันก็จะกลายมาเป็นหน่ออ่อนคุณผู้ชมแล้วก็จะกลายเป็นต้นมีใบด้วยนะครับแต่ชาวบ้านก็จะมักจะนิยมกินในช่วงหน่ออ่อนใหม่ๆเอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มหรือว่าจิ้มแจ่วแซ่บแม่บอกแซ่บบ่แซ่บบ่กินข้าวป่ากินข้าวป่ากินข้าวป่าลองชิมนี่แล้วก็แจ่วบองพกมาด้วยแค่ดมสตังก็รู้แล้วว่ามันจะมีกลิ่นหอมหอมปลาร้าทำเองต่อปลาร้าทำเองนี่แล้วเราขั้นตอนการทำปลาร้าเดี๋ยวไม่จะเล่าไม่เป็นไรปกติแล้วเขาจะจ้ำจ้ำใช่ไหมจ้ำจ้ำมันก็จะแค่นิดเดียวแต่ว่าสตังอ่ะต้องคุยนี่แม่ครับผมฝากกระปุกก่อนพอคุยเสร็จวิธีการกินสตังดูแม่กินแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเวลาที่เราเข้าป่าเขาเรียกว่าพกข้าวมาด้วยพกแจ่วบองมาด้วยแล้วก็เจอดอกดินเจอดอกกระเจียวขาวหรือว่าเจอผักอย่างอื่นได้หมดเลยอันนั้นอะไรผักไส้ตันผักไส้ตันอย่างนี้เลยแล้ววิธีการกินแม่ใส่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเอี่ยมเอี่ยมเสียบแห้งคักแสบกระดอกกระเดี่ยแสบแห้งคักแสบกระดอกกระเดี่ยเลยจะมีดีเอาแม่ให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันโคโลเคเลยอย่างนี้เลยครับอั้มกักเนี่ยโอ้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 ยหิวแม่พร้อมไหมเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณผู้ชมครับแม่ยังไม่พร้อมแม่จะใส่ผ้าถุงมาโชว์เมนูแรกวันนี้นะครับบรรดาแม่ๆเนี่ยก็แบบลุ้นกันสุดตัวว่าฝนจะลงมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็เมฆมาเดี๋ยวก็แดดออกคุณผู้ชมครับบอกไม่ถูกเลยสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วว่าเข้าสู่ฤดูฝนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปภัตตาคารมะทุ่งก็คงจะเสิร์ฟตรงเม็ดฝนช่ำๆให้คุณผู้ชมกันหลากหลายตอนแน่เลยครับวันนี้เมนูแรกนะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากบรรดาแม่ๆมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะนำพาดอกกระเจียวขาวหรือว่าดอกดินมาทำเมนูที่น่ากินในแบบฉบับพื้นถิ่นมีชื่อว่าซุปดอกดินจะรสชาติน่ากินอย่างที่แม่บอกหรือเปล่าไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นมาช่วยกันเตรียมก่อเตาจุดไฟเราจะใช้เตาอั้งโล่3ใบเลยโอ้โหทำไมเราทำอะไรบ้างคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วงัวต้มโจทย์หมวกที่แม่ใส่อยู่เนี่ยสารมาจากกกคุณผู้ชมเขาเรียกอะไรอ่ะแม่บอกว่าไหลประเทศอะไรครับไหลประเทศก็ได้กกชื่อชื่อว่าต้นกกก็ได้หรือเขาจะเรียกให้มันแบบดูดีหรือว่าไหลประเทศใครเป็นคนตั้งอ่ะแม่ก็ของประเทศเอามาให้ปลูกอ๋อเสือทำไม้อ่อยไฟอ๋อไม้อ่อยไฟไม้อ่อยไฟคุณผู้ชมเอาเลยแม่อ่อยไฟนะผู้ชมครับสมเด็จพระคณิฐาเจ้าหรือว่าเราจะรู้จักกันว่าสมเด็จพระเทพเนาะที่เป็นพระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์หญิงแห่งประเทศไทยก็ว่าได้เนาะพระองค์อยู่ในใจของพวกเราทุกคนเนาะพระองค์ได้เอาเรื่องราวของต้นกกเนี่ยมาส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยปลูกจนชาวบ้านที่นี่เนี่ยขนานนามว่าต้นกกนะก็คือไหลประเทศคุณผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนาะไหมเนาะและก็สวยด้วยนะทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างเนาะสารเสือสารเสือสารตะกร้าสารกระเป๋าชาวบ้านได้มีอาชีพคุณผู้ชมครับ
นำพาดอกกระเจียวขาวหรือดอกเด่นมาดึงเด็ดแล้วในขั้นตอนนี้ทำไมเราจะต้องดึงเด็ดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันแข็งค่ะของมันแข็งเขาเรียกว่าเหนียวกาบหุ้มดอกไหมอ่ะคุณผู้ชมผมใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องเด็ดดึงเอาภาษาบ้านเราเรียกว่าปลิดเนาะปลิดเอากาบหุ้มดอกเนี่ยออกก่อนเพื่อที่จะมันจะมีดอกจุ่มๆอยู่ข้างในเนาะอันนี้มันเป็นดอกมันไม่แม่แบบนี้ดอกค่ะดอกอ๋อคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้บานก็จะเป็นแบบนี้แต่ภายในเนี่ยก็ใน1ดอกใหญ่เนี่ยมันก็จะมีดอกแบบสารพัดย่อยอยู่เยอะแยะเลยนะแม่เนาะมันจะออกสีชมพูนะสวยเลยตั้งกระทะเตรียมนำหน่อไม้ไผ่โจทย์ลงไปต้มผสมเกลือเล็กน้อยจัดการล้างดอกดินให้สะอาดตามไปจึงคั่วข้าวเหนียวต่อจากนั้นจึงเตรียมตั้งน้ำอีกกระทะได้วาระนำลงใส่คือยอดมะขามอ่อนแล้วจึงช่วยกันปอกหอมแดงข้าวคั่วค่อยๆสุกรุกต่อเตรียมซอยหั่นต้นหอมและผักชีเมื่อยอดมะขามสุกเฉาจึงนำเอาดอกดินลงใส่ต้มผสมไปรวมกันลงคมหั่นผักชีฝรั่งตอนนี้ข้าวคั่วก็สุกเหลืองได้ที่แล้วล่ะครับก่อนจัดแจงโขลกไปให้ป่นแหลกแล้วจึงแทรกงาขาวลงไปคั่วในกระทะให้สุกเช่นกันวันนี้ผักต่างๆที่เราจะลวกไว้กินกับซุปนั้นก็มีผักอีนูนผักหวานปลาเปลาะหอมหรือตูบหมูบส่วนดอกกระเจียวแดงและกระเจียวขาวนั้นจะเอาไว้กินแบบสดๆด้วยนะครับตอนนี้งาขาวก็สุกใช้ได้ต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้ป่นแหลกเมื่อดอกดินที่ต้มไว้สุกจึงบุกตักสงขึ้นให้เสด็จจัดการเสร็จแยกเอาก้านยอดมะขามออกนำพามีดลงคมสับขยับแยกส่วนดอกดินให้แหลกละเอียดก่อนจะต้มน้ำเตรียมลวกผักต่างๆนำหน่ออ่อนดอกดินลงไปต้มให้สุกจัดการดึงลอกหน่ออ่อนดอกดินแล้วซอยหั่นนำลงใส่ครกพร้อมกับดอกดินที่สับปรุงรสด้วยพริกป่นข้าวคั่วงาขาวแล้วถึงคราวคือน้ำปลาร้าได้เวลาคือหอมแดงแล้วจัดแจงโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นคือผักใบทั้งผักแพวผักชีผักชีฝรั่งสะระแหน่และต้นหอมแล้วจึงโขลกให้ผสมเข้ากันรอบสุดท้ายเพียงแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้หน้าตาจังยั่วยวนน้ำลายแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูซุปดอกดินมันช่างหอมน่ากินทั้งกลิ่นผักใบข้าวคั่วและงาขาวอร่อยยาวๆคือดอกดินเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำหน้ามัมจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวอร่อยสุดเฟี้ยวเมื่อกินคู่กับผักลวกบวกผสมดอกดินสดๆให้รสชาติทั้งหวานทั้งหอมเป็นเมนูที่มีคุณค่าเพียบพร้อมแซ่บอีหลีไปเลยครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าแกงกะทิไก่บ้านดอกดินหน้าตารสชาติจะออกมาน่ากินหรือเปล่าไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นสตังช่วยสับชิ้นไก่บ้านแม่ทานำพาหอมแดงมาปอกต่อด้วยซอยตะไคร้ตามไปจึงปอกมะพร้าวซอยหั่นไว้คือหัวข่าตามมาลิดผิวมะกรูด
แล้วจึงฉีกรูดใบมะกรูดเตรียมไว้ล้างทำความสะอาดหอมแดงและกระเทียมเตรียมนำพริกแห้งลงคลุกตามตกด้วยเกลือโขลกไปให้แหลกฟาดมีดกระท้อกะลาแล้วจึงนำพามาสาวขูดเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือสมุนไพรโขลกต่อไปให้แหลกเข้ากันนำพาดอกดินมาเตรียมเด็ดไว้จัดการคั้นมะพร้าวเพื่อเอากะทิเตรียมใส่หอมแดงกระเทียมและกะปิโขลกให้เข้ากันรอบสุดท้ายเด็ดเตรียมไว้ได้คือใบแมงลักจัดการล้างดอกดินให้สะอาดเตรียมเติมถ่านใส่เตาพัดโบกเอาให้ไฟลุกติดจัดการตั้งกระทะเติมใส่คือกะทิเคี่ยวไปให้แตกมันเติมใส่นั้นคือพริกแกงต่อด้วยน้ำล้างครกเคี่ยวไปให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมนำลงใส่คือชิ้นไก่บ้านแท้ๆปล่อยเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อไก่จะสุกใช้ระยะเวลาสักครู่นะครับเมื่อไก่เริ่มสุกรุกต่อเตรียมปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือเกลือต่อด้วยน้ำตาลทรายแล้วจึงเติมใส่ได้ด้วยน้ำกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงต้มให้เดือดด้วยไฟแรงรออีกสักครู่เปลวไฟก็สวยน่าดูดูพลิ้วไหวรอต่ออีกสักครู่เมื่อน้ำแกงงวดเข้มเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานดอกดินลงใส่โรยตามไปคือใบมะกรูดต่อด้วยใบแมงลักปิดท้ายราดรสด้วยหัวกะทิกลิ่นมันช่างหอมหอมน่ารับประทานไปชิมกันเลยครับรสชาติเมนูแกงกะทิไก่บ้านประสานดอกดินมันช่างหอมน่ากินดอกดินมีความเปื่อยนุ่มชุ่มน้ำแกงหอมอย่างแรงคือสมุนไพรโดนใจคือเนื้อไก่บ้านทั้งหวานทั้งมันยิ่งแกงกับกะทินั้นก็เข้ากันอร่อยมากเป็นเมนูที่ไม่ได้ยุ่งยากแต่ช่วยให้เจริญอาหารได้มากแซ่บหลายหลายพอได้เวลาเราก็มาล้อมวงพ่อแม่พี่น้องเรามารวมล้อมวงคือความมั่นคงในวิถีแห่งไทยมีมากมีน้อยเราก็แบ่งกันไปสุขภาพปลอดภัยแฝงอยู่ในอาหารพ่อแม่ปู่ย่าฝากบอกถึงลูกหลานอย่าทำแต่งานจนลืมบ้านเราไปอยู่ที่ไหนก็อย่าไปลืมสิ้นอย่าลืมของกินอย่าลืมถิ่นบ้านนาอย่าลืมกับข้าวที่เลี้ยงเจ้าโตมาเติบใหญ่เก่งกล้าช่วยพัฒนาเมืองไทยพ่อแก่แม่เฒ่าห่วงหาและคำนึงลูกหลานอยู่ไหนจึงไม่ได้กลับมาพี่
่วันเดือนปีจะเคลื่อนผ่านเวลาสืบทอดภูมิปัญญาด้วยวิชาพอเพียงเงินทองชื่อเสียงคือของมายาแต่ว่าข้าวปลานั้นคือของจริงสุขใจจริงๆภัตตาคารบ้านทุ่ง